หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อบ้านนะคะซึ่งล่าสุดส่งสัญญาณที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงภายหลังจากที่เครดิตบูโรหรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติออกมาให้ข้อมูลว่าบ้านที่มีราคาหลังรับไม่เกิน3ล้านบาทมียอดค้างชำระเพิ่มขึ้นแม้จะยังคงค้างไม่ถึง90วันแต่นี่คือสัญญาณอันตรายเพราะหนี้เหล่านี้มีโอกาสที่จะตกชั้นหรือกลายเป็น NPL ได้เรื่องนี้มีความน่ากังวลอย่างไรวันนี้ประชาชาติรีแคปโดยดิฉันชนราไทยเก่าจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยในปัจจุบันมีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงนะคะโดยภาพรวมณไตรมาสที่3ปี2516มีหนี้ค้างชำระกว่า16ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 90.7% ต่อ GDP เลยทีเดียวและสิ่งที่น่าสนใจคือสินเชื่อที่ถูกกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือที่เรียกว่า SM พูดง่ายๆคือหนี้ที่มียอดค้างชำระเกิน31วันแต่ไม่ถึง90วันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงล่าสุดในไตรมาสที่3ขึ้นมาอยู่ที่ 490,000 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์และเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดของสินเชื่อบ้านก็พบว่าอัตราการเติบโตของ SM นั้นสูงถึง 37.2% เลยทีเดียวโดยคิดเป็นยอดสินเชื่อคงค้างชำระ 136,000 ล้านบาทเพิ่มจากไตรมาส3ของปีก่อนที่ตอนนั้นมีเพียง 99,500 ล้านบาทและจำนวนบัญชีเพิ่มจาก 86,200 บัญชีเป็น 105,000 บัญชีพุ่งสูงขึ้นถึง 22.2% เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวเรื่องนี้คุณสุรพลโอภาสเถียรผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าเริ่มเห็นสัญญาณสินเชื่อบ้านที่มีราคา 1-3 ล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางเริ่มมีปัญหาในการผ่อนชำระคือชำระติดขัดมากขึ้นโดยเริ่มเป็นการไหลจากสินเชื่อปกติเป็น SM หรือค้างชำระไม่เกิน90วันมากขึ้นซึ่งต้องจับตาว่าการไหลจาก SM ไปเป็น NPL หรือค้างชำระเกิน90วันจะมากน้อยแค่ไหนและจากข้อมูลของแบงก์ชาติหนี้สินเชื่อที่ตกชั้นเป็น NPL จะอยู่ที่ 22% หมายความว่าหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน90วันหรือคิดเป็น 100% จะมีความเสี่ยงที่ไหลเป็นหนี้เสียได้ 22% นั่นเองโดยธนาคาร CIMB ไทยชี้ว่าสาเหตุที่สินเชื่อบ้านมียอดค้างชำระเพิ่มมากขึ้นนั้นประเมินว่าเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ยังตึงตัวและยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ส่งผลรวมถึงอัตราดอกเบี้ยยังปรับขึ้นอยู่ในระดับที่สูงทำให้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านราคา 1-3 ล้านซึ่งมีรายได้ที่ไม่สูงเริ่มมีปัญหาในการผ่อนชำระเพราะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจธนาคาร CIMB ไทยยังประเมินด้วยว่าปีหน้าหรือปี2567อาจจะมีแนวโน้มยอดปฏิเสธสินเชื่อหรือ Deject Rate เพิ่มขึ้นได้จากปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% แล้วสอดคล้องกับที่คุณอลงกฎบุญมาสุขเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยบอกว่าปีหน้าจะยังคงเห็นสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อบ้านเพื่อควบคุมคุณภาพหนี้โดยจะเห็นการทบทวนนโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่กู้บ้านราคา 1-3 ล้านบาทมากขึ้นซึ่งจะทำให้บ้านราคาระดับนี้ขายยากขึ้นเป็นโจทย์ที่ทาง Developer หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็คงต้องปรับตัวกันต่อไปด้านดร.วิชัยวิรัติกพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็สะท้อนว่าจากข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้พบว่าการโอนบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแสดงให้เห็นว่าบ้านและคอนโดราคาต่ำกว่า3ล้านบาทเป็นเซกเมนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง
ซึ่งมาจากหลายสาเหตุทั้ง developer ชะลอการพัฒนาโครงการใหม่เพราะมียอดปฏิเสธสินเชื่อสูงรวมถึงเรื่องกำลังซื้อที่ถูกลดทอนศักยภาพลงเพราะแบงค์เข้มงวดปล่อยสินเชื่อด้วยโดยดร.วิชัยมีข้อเสนอว่าเนื่องจากที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทเป็นเซกเมนต์ตลาดกลางถึงล่างมีดีมานด์สูงกว่าราคาอื่นๆเพราะมีสัดส่วนหน่วยโอนสูงถึง 75% ดังนั้นจึงมีข้อเสนอ4เรื่องเพื่อที่จะให้รัฐบาลพิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องแรกเสนอต่ออายุมาตรการลดค่าโอนและค่าจดจำนองที่กำลังจะหมดอายุในวันที่31ธันวาคมนี้ออกไปอีก 1-2 ปีเรื่องที่2ขอให้ผ่อนปลนมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราวเหมือนกับที่เคยนำมาใช้ในปี2565เรื่องที่3รัฐจัดหาซอฟต์โลนสำหรับการซื้อบ้านหลังแรกเพราะพฤติกรรมการซื้อบ้านของกลุ่มไม่เกิน3ล้านบาทเป็นลูกค้าเรียลดีมานด์มีการซื้อเพื่ออาศัยอยู่จริงเกือบ 99% และสุดท้ายเรื่องที่4เสนอให้มีการผ่อนปลนพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีประวัติติดอยู่ในเครดิตบูโรเพราะปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สามารถผ่อนปลนได้เช่นเคยมีประวัติค้างชำระบัตรเครดิตต่อมาเมื่อมีการชำระหนี้เต็มจำนวนแต่ประวัติเครดิตยังคงค้างอีก6เดือนทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อจึงอยากให้มีการผ่อนปรนสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้นั่นเองและทั้งหมดคือประชาชาติรีแคปในสัปดาห์นี้ฝากติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ประชาชาติ .net และทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียประชาชาติธุรกิจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ